สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กับกด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราจะสอนเรื่องการ Reverse Cipher นะครับผมเป็นการเข้ารหัสแบบ Reverse แบบง่ายๆนั่นเองนะครับแล้ววิธีการทำเนี่ยเราจะมาใช้ Python ในการเขียนภาษานั่นเองนะครับผมทีนี้ผมจะเปิดโปรแกรม Text Editor ที่ติดมากับตัว Python นะครับก็คือเข้าไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า idle ตัวนี้ครับที่มันติดมากับ Python ที่เราโหลดมาเนี่ยครับใครโหลดเวอร์ชันไหนก็กดไปที่นะครับโอเคเมื่อกดไปที่ตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆไปที่ไฟล์นะครับตัวนี้คุ้นๆไหมครับอันนี้ก็คือ Python shell นั่นเองที่เราสอนกันที่ command line ตรงนี้ไปที่ไฟล์นะครับเราจะสร้างไฟล์หนึ่งขึ้นมาตรงนี้ถ้ากดคลิกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะตรงนี้ครับให้เพื่อนๆกดเซฟเลยครับผมกดเซฟเลยนะกดเซฟไปไว้ที่ desktop ก็ได้แล้วก็ตั้งค่าให้เป็นอะไรก็ได้ครับอันนี้คือเปลี่ยนชื่อโอเคนะ reverse cipher แล้วกันอันนี้ผมสร้างไปแล้วอันเดี๋ยวสร้างทับเลยก็ได้โอเคตรงนี้ก็เป็น reverse cipher นะครับเก็บไว้ที่ตรง desktop ทีนี้เราจะมาสอนแต่ละบรรทัดกันเลยนะครับว่าโค้ดนี้การทำงานมาทำงานยังไงบ้างก็มาดูที่บรรทัดแรกกันเลยนะครับผมบรรทัดแรกเพื่อนๆ เห็นตัวนี้ไหมครับก็คือเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือชาร์ปนั่นเองถ้าทางภาษา Python เนี่ยเขาจะเรียกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์มีหน้าที่อะไรคอมเมนต์หลักๆของมันเลยนะครับมีหน้าที่บ่งบอกว่าตัวโค้ดนี้หรือโปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไรแต่มันจะไม่ถูกรันนะถ้าเราลองกดรันดูนะผมลองกดรันให้ดูนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์นั่นเองตรงนี้ไม่งงนะครับทีนี้ผมจะเขียนโค้ดละตัวนี้นะครับบรรทัดที่4เนี่ยครับ message ก็คือเป็นค่านึงค่า message เนี่ยบรรจุอะไรตรงนี้ผมให้บรรจุคำใหม่นะครับเขียนง่ายๆหน่อย I love you แล้วกันตอนนี้I love you ของเราเนี่ยมันถูกบรรจุไปที่ตรง message แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสอนไปแบบสำหรับมือใหม่ด้วยนะสมมติถ้าเรา print message ออกมาเนี่ยคงทายกันได้นะครับว่ามันจะผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นลองรันดูครับผลลัพธ์จะเกิดคำว่า I love you ออกมาเพราะว่าเรา print ตัว message นั่นเองโอเคนะครับทีนี้ไปที่บรรทัดที่2กันเลยบรรทัดที่เนี่ยครับ translatorตัวนี้เพื่อนๆจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ้างอิงตามไฟล์ของผมแล้วกันเนาะ Translator ตัวนี้หมายถึงอะไรเพื่อนๆคงงงเนาะประกาศตัวแปรไว้เฉยๆแล้วมันทำหน้าที่อะไรล่ะตัวแปรนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะครับสมมติถ้าผมปริ้นตัวแปรนี้ออกมามันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอักขระหรือตัวหนังสือบรรจุไว้ในตัวแปรนั้นลองปริ้นออกมาดูนะเนี่ยครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ถูกบรรจุไว้นั่นเองทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการประกาศตัวแปร i ขึ้นมานะครับตัวแปร i เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ len len ของ message len เนี่ยมันมาจากประมาณว่า length นะครับก็คือความยาวของ message ว่าความยาวของ message เนี่ยมันคืออะไรถ้าผมปริ้นออกมาให้ดูนะครับปริ้น i ออกมาให้ดูเลยแล้วก็ลองกดรันดูนะตอนนี้i ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ6ทำไมถึงเท่ากับ6เรามาดูนะลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6ก็คือความยาวของตัวอักษรแล้วทีนี้ในโปรแกรมตัวในตรงนี้นะครับทำไมเขาถึงต้องลบ1ด้วยลบ1เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราอ่านโปรแกรมเนี่ยครับในการ reverse cipher อะไรอย่างเงี้ยเขาจะนับที่ index จำได้ไหมครับเวลามันนับที่ index เนี่ยมันจะเริ่มที่0ถ้าลองนับแบบ index นะก็จะเริ่ม0 1 2 3 4 5แสดงว่าถ้านับแบบ index เนี่ยความยาวของตัว message ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเลยเอา length ของมันทั้งหมดเนี่ยครับที่นับแบบสากลเอามาลบกับ1มันก็จะกลายเป็นเนี่ยครับเมื่อกี้เรานับเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับลบ1ก็เป็น5แสดงว่า i ตัวเนี้ยเราเท่ากับ5แล้วดูโค้ดกันต่อเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาใช้ loop while loop while เนี่ยคืออะไรตรงนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขของมันก่อนนะครับถ้าผมประกาศแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไร
ลูปวายเนี่ยจะทำหน้าที่ก็คือมันจะรันเงื่อนไขที่มันถูกต้องนะครับถ้าเงื่อนไขไหนที่มันผิดน่ะมันจะเด้งออกไปจากลูปวายทันทีจำให้ดีนะครับเงื่อนไขที่ถูกต้องมันจะรันส่วนเงื่อนไขที่ผิดมันจะเด้งออกไปจากลูปวายทันทีตอนนี้ลูปวายของเราเนี่ยเดี๋ยวผมขอ copy ตรงนี้นะลูปวายของเราเนี่ยมันจะมีคำสั่ง translator เท่ากับ translator เนี่ยแล้วก็มี message ตัวเนี้ย i แล้วก็จะมี i เท่ากับ i ลบ1เดี๋ยวทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ i ของเราเป็น5อยู่ใช่ไหมครับเราลองมาดูซิว่าเงื่อนไขของ y เนี่ยมันจะทำไหม5มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกหรือผิดถ้ามันถูกโอเคมันถูกแสดงว่ามันต้องรันเงื่อนไขตรงนี้นะครับทีนี้เงื่อนไขตรงนี้มันรันยังไงล่ะเราลองมาดูนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูโค้ดนี้นะครับตอนนี้ i เราเท่ากับ5ใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะ i ตอนนี้เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเท่ากับ5ทีนี้มาดูโค้ดแรกโค้ดแรกมันบอกว่า translated ก็คือมันประกาศตัวแปรนึงขึ้นมาชื่อว่า translated เนี่ยตัวนี้แล้วมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับ all translated เนี่ยบวกกับ message i translated ตัวนี้คืออะไรเราลองย้อนกลับไปดูครับตอนนี้มันคือว่างเปล่าลองทำตามนะครับก็คือบรรทัดนี้นะมันก็คือว่างเปล่ามาบวกกับอะไรมาบวกกับ message i เมื่อกี้ i ที่ผมบอกเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับมันคือ5ใช่ไหมทีนี้ message i จำได้ไหมครับตัวนี้คือ index ที่5คืออะไรลองนับดูครับ0 1 2 3 4 5ก็คือตัว u นั่นเองเราก็เขียนไปเลยครับว่าตัว u ทีนี้ดูบรรทัดต่อไปครับตอนนี้ i เราเท่ากับ5ใช่ไหมอันนี้คือมันประกาศค่าตัวแปรใหม่ตัวแปร i เหมือนเดิมเนี่ยครับแต่มันเท่ากับ i ลบ1ก็คือเอา5เราเนี่ยครับลบกับ1ก็จะกลายเป็น4ตอนนี้ i เราเท่ากับ4แล้วนะเปลี่ยนค่าแล้วทีนี้มันก็จะลดวนลูป y อีกครั้งนึงเพราะว่าเงื่อนไขมันยังถูกอยู่นะครับทีนี้วนลูป y แบบ i เท่ากับ4 4มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกหรือผิดถูกใช่ไหมโอเค4มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือมากกว่า0นั่นเองเราก็ลองทำใหม่ครับมันก็บอกว่าเอา translated ตัวเนี้ยแล้ว translated ตัวนี้คืออะไรก็คือตัวนี้นั่นเองครับเพราะว่าตัวนี้มันก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยครับมันก็เลยเอาตัวเนี่ยครับชุดนี้เลยเอามาบวกกับอะไรอีกทีเอามาบวกกับ message i ทีนี้ i ของเราจะไม่ได้เป็น5แล้วนะเพราะว่ามันวนลูปอยู่เงี้ยมันจะวนลูปแค่เนี้ยตอนนี้ i เราเป็นอะไร i เราเป็น4แล้วนะทีนี้ message ที่4มันคืออะไรก็ลองไปไล่ดูอีกทีครับ0 1 2 3 4คือตัว e นั่นเองเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปเรื่อยนะทีนี้4 i ตอนนี้มันเท่ากับ4ใช่ไหมครับ4ลบ1ก็เป็นอะไร i เท่ากับ3นั่นเอง4ลบ1เป็น3นะ3เงื่อนไขนี้ถูกไหม3มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือถูกก็คือมารันอีกครั้งก็คือเอา translated ก็คือก้อนชุดนี้เอามาบวกอะไรเอามาบวกกับ message ที่มันเป็น3 message ที่ index 3คืออะไรนับดูครับ0 12 3คือตัว v นั่นเองก็ลองทำไปเรื่อยดูครับจาก3ลบ1ก็จะกลายเป็น2นะตรงนี้นะครับ2ทีนี้เงื่อนไขที่2เนี่ย2มันมากกว่าหรือเท่ากับ0จริงไหมมันถูกไหมถูกถ้าถูกก็รันโค้ดเหมือนเดิมก็เอาก้อนชุดนี้ก้อนชุดนี้ก็หมายถึง translator ตัวนี้ครับ translator ตัวนี้เราเอามาบวกกับอะไรเอามาบวกกับ message ที่เป็น2 message index ที่2 0 1 2คือตัว o ถ้าใครเข้าใจแล้วก็สามารถรีคลิปไปได้เลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมสอนมือใหม่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ i เท่ากับ1แล้วนะมันลบลงไปจาก2ลบ1ก็เป็น1 i แล้วเท่ากับ1เนี่ยลองรันตรงนี้มันมากกว่ามันถูกเราก็เอาก้อนชุดนี้มาเลยเอามาบวกกับอะไรi เท่ากับ1คืออะไร0 1ก็คือตัว l นั่นเองครับโอเคทีนี้ i เท่ากับ1ลบ1ก็เป็น0เนาะทีนี้ i เท่ากับ0คืออะไร i เท่ากับ0เนี่ยมันมากหรือเท่ากับ0มั้ยแสดงว่ามันถูกนะครับเพราะว่ามันยังเท่ากับ0อยู่ทีนี้
ถ้ามันถูกก็เราก็มารันโค้ดนี้เลยแล้วก็มาบวกกับอะไรบวกกับเมสเสจที่เป็น0เมสเสจที่เป็น0ก็คือตัว i ตัวใหญ่ตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องไล่โค้ดให้มันครบนะทีนี้0ลบกับลบ1คืออะไรก็คือลบ1สังเกตดูนะครับเราจะทำเงื่อนไขไหมลบ1มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกหรือผิดมันผิดใช่ไหมครับถ้ามันผิดนะเดี๋ยวอันนี้ผมขอเซฟไว้ก่อนถ้ามันผิดตรงนี้นะครับตอนนี้เราทำถึงตรงนี้นะถ้ามันผิด y เนี่ยมันจะกระโดดลงมารันคำสั่งตรงนี้เลยสรุปได้ว่าตรงนี้นะครับขอเปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็มารันคำสั่งเพราะว่ามันหลุดออกจากลูป y แล้วมันก็จะมาปริ้น translator เนี่ยหรือ translated เนี่ยตัวสุดท้ายของเราตัวสุดท้ายของเราคืออะไรก็คือก้อนชุดนี้นั่นเองมันก็จะปริ้นก้อนนี้มาให้ดูนะเดี๋ยวผมลองรันดูนะครับเนี่ยครับก็จะได้ก้อนชุดนี้ก็คือ I love you กับหลังนั่นเองอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ลองมันเป็นการเข้ารหัสแบบง่ายๆครับผมทีนี้เดี๋ยวผมมีส่วนเสริมให้ก็คือตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรันคลิปนี้อยากรันโค้ดนี้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่อะไรเงี้ยก็พิมพ์คำสั่งนี้ได้เลยก็คือ message แล้วก็เพิ่มคำว่าฟังก์ชัน input เนี่ยครับ enter message แล้วกันเนี่ยครับถ้าผมลองรันให้ดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะให้เรา enter message เข้ามาถ้าเรา enter message เมื่อไหร่ลอง network ดูนะครับ network คำนี้ครับมันก็จะถูกเก็บไปที่ message ก็แล้วก็รันตามกระบวนการมันได้เลยนี่ครับอันนี้คือกระบวนการที่มันรันออกมาได้แล้วถ้าเราจะถอดรหัสสมมุติถ้าคุณส่งตรงนี้ให้เพื่อนนะแล้วอยากให้เพื่อนถอดรหัสคุณก็ copy มาเอาคำนี้นะครับ copy มาแล้วก็รันแล้วก็คำเมื่อกี้ครับมาพาสลงตรงนี้ครับดูว่ามันจะได้คำไหนเรา enter ดูครับนี่ครับก็จะได้ network ออกมาโอเคครับนี่คือการเข้าและการถอดรหัสแบบง่ายๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วกด subscribe เพื่อติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ